ันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้กระบี่รีสอร์ทที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยลาคุณจะรู้ตอนนี้เรามาถึงที่หาดไล่เลแล้วรู้ไหมคำว่าไล่เลภาษาไทยนะสะกดว่าไล่อะสระไอรอเรือไม่เอกสระเอรอลิงแค่นี้ภาษาไทยนะครับแต่คนเราเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษมียอยักษ์กลันยอยักษ์กลันไม่ใช่ภาษาไทยดังนั้นถ้าทุกๆคนดูอยู่หรือไปเขียนข่าวหรือไปเขียนว่าฉันมาไล่เลนะเขียนแบบภาษาไทยนะคะได้ข่าวว่าชอบไล่เลกันมากโดยเฉพาะแนนซี่ก่อนนะแนนซี่นี่สายไต่เขาปีนเขาอย่าพรุ่งนี้พามาได้เลยนะแน่นอนส่วนจ๋าบอกว่าไม่ได้มากี่ปีแล้วประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะแหมเคยไปพักที่นี่แล้วเป็นไงสวยไหมสวยมากสวยมากตอนนั้นมาจะมีแบบเป็นเรือใบสีแดงเรือสำเภาใช่แล้วเขาพาเราไปขึ้นเรือไปเที่ยวไปเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยพากลับมาเราก็ไปกินดินเนอร์ในถ้ำนะดีมากแต่วันนี้เราอยู่บนเรือเรามาจอดพักผ่อนแบบนี้ก่อนครับเพราะสบายๆวันนี้แดดไม่มีเนาะไม่ทำลายผิวอากาศดีมากนะสบายสบายอย่างผมนี่ผิวเกือบเสียแต่แนนซี่นี่อิจฉาเหมือนกันผิวสีแทนหายากนะที่สีสวยเตรียมตัวจะมาอาบแดดแต่ไม่มีแดดออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางการเดินทางของเรายังคงเดินทางต่อครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับเดินทางไปเรียนรู้วิถีชาวบ้านของบ้านเกาะกลางครับเราจะต้องนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งนู้นฮะตามผมมาก่อนแล้วทุกคนกำลังขึ้นเรือถึงแล้วตอนนี้เราถึงบ้านเกาะกลางแล้วครับเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวก่อนนะแล้วที่นี่ก็มีร้านอาหารที่เป็นกระชังปลาเยอะแยะเลยการเดินทางบนเกาะบ้านเกาะกลางเนี่ยก็จะใช้รถสาธารณะเป็นรถ3ล้อนะครับก็ภาษาอังกฤษก็คือไซด์คาร์นั่นเองหรือมอเตอร์ไบค์นะดังนั้นพวกรถฝรั่งเราไม่มีครับนี่คือรถแท็กซี่ประจำเกาะเลยถึงกลางใจเกาะบ้านเกาะกลางแล้วนะเป็นไงมั่งนี่แค่นั่งรถผ่านนะชมวิถีถ้าใครอยากเรียนรู้อยากรู้ว่าชาวกระบี่ชาวมุสลิมที่นี่เขาอยู่กันแบบสันติอยู่กันแบบมีความสุขเนี่ยเขาอยู่ยังไงเห็นป่ะเดิมทีเนี่ยมันเป็นงานศิลปะของอินโดนีเซียเนาะครับแล้วก็ทางมุสลิมเราเนี่ยนิยมในการเอามาทำภาพปาเต้แต่เราคิดอยากจะทำของเราขึ้นมาเองสไตล์ของเราโดยใช้เทคนิคปาเต้ก็เลยคิดออกมาเป็นลายงานรูปแบบลักษณะนี้ปาติกับปาเต้ต่างกันไงต่างกันครับปาติกับปาเต้ต่างกันโดยที่ว่าปาเต้เนี่ยปาเต้เนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนอยู่ที่อินโดนีเซียครับแล้วฝรั่งเนี่ยมาที่อินโดมาเห็นกระบวนการการลงสีบนผืนผ้าโดยใช้ขี้ผึ้งในการเปลี่ยนสีฝรั่งเลยเอาไปคิดค้นแต่ที่ปาเต้ที่อินโดนีเซียเนี่ยใช้ระบบพิมพ์แต่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่อยากจะพิมพ์แต่เขาเป็นศิลปะเขาคิดคือคิดค้นปากกาเทียนเอาปากกาเทียนเนี่ยมาต้มเทียนในลายมาวาดบนผืนผ้าก็เลยกลายเป็นการสมานระหว่างสองคำก็คือระหว่างคำว่าปาเต้และคำว่าบูทิกก็เลยกลายเป็นว่าบาทิกแต่เราเรียกว่าปาติกนี่เองบาเต้กับบูทิกกลายเป็นปาติกThank you.
ะฮะเป็นอัตลักษณ์ของกระบี่โดยเฉพาะถิ่นกระบี่เลยแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของทางทะเลอันดามันทั้งหมดเพราะว่าด้วยกับความสตรองนะฮะของทางอัตลักษณ์ของเรือหัวโทงเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าภาพที่ออกไปเวลาเราเซิร์ชทาง Google เนี่ยก็จะมีเรือหัวโทงเนี่ยขุดขึ้นมาครับควบคู่กับท้องทะเลสีครามและก็ชายหาดสีขาวครับเป็นหนึ่งเดียวในอันดามันและก็ที่น่าภูมิใจก็คือว่ากระบี่เนี่ยฮะเป็นถิ่นที่เป็นต้นกำเนิดในการผลิตเรือหัวโทงและยังคงเป็นเพื่อเป็นที่มั่นสำคัญในการผลิตเรือหัวโทงจนกระทั่งปัจจุบันท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุ้นข้างลำเนาไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมได้เวลาหม่ำแล้วครับเรามาถึงกระบี่ทั้งทีนะตอนนี้เราอยู่ที่กระชังปลาร้านมะหยิ่งครับก็มีอาหารทะเลมากมายให้เราได้ทานกันและที่สำคัญวันนี้เมนูอื่นเราไม่ได้อะไรมากเราจะมาเน้นกับข้าวสังหยดหน้าตาเป็นแบบนี้ครับดูสิคล้ายๆข้าวกล้องนะแต่ว่านี่เป็นข้าวที่ถือได้ว่ามีคุณสมบัติพิเศษมีกากใยสูงเคยทานยังยังไม่เคยเลยค่ะในชีวิตครั้งแรกอยากลองกินมากพี่จะเสิร์ฟให้ดูสิว่าคำแรกเนี่ยข้าวสังหยดอร่อยแค่ไหนอันเนี้ยไม่พอค่ะจริงมากแต่ซี่หิวทุกคนหิวตั้งแต่แบบนั่งรถไปแล้วคือว่าร้านนี้ครับมีข้าวเสิร์ฟเสมอเราสามารถโทรมาแจ้งล่วงหน้าว่าอยากทานข้าวสังหยดกลิ่นเป็นไงอ่ะข้าวกล้องอ่ะกลิ่นข้าวนะอ่ะอ้ํากรุบๆมั้ยมีเค้าเรียกมีเปลือกข้าวแดงๆไอ้ใยข้าวอร่อยหวานมันหวานกว่าข้าวปกติจริงป่ะนะหวานก็อร่อยอร่อยค่ะข้าวสังหยดนี่หาง่ายที่จังหวัดพัทลุงและกระบี่ครับเม็ดเขาจะเล็กเลียวจิ๋วมากๆเลยครับไม่น่าเชื่อมันจะเล็กจริงๆเนี่ยแล้วเวลาสุกแล้วเม็ดก็จะบวมขึ้นมาประมาณ2เท่าเพราะถ้าข้าวปกติที่เราหุงเม็ดใหญ่กว่านี้พอมันบวมแล้วก็ประมาณนี้เนาะมากินกันหิวละหิวละมันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย